แฟนคลับใจหายนะฮะก้อยนัตตี้ดรีมประกาศปิดฉากถ้าหนูรับพี่จะรักปะทำเอาแฟนคลับใจหายกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุด26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับน้องก้อยก็ได้โพสต์คลิปกับนัตตี้และดรีมเพื่อประกาศว่าจะเลิกทำรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะโดยระบุว่า26มิถุนายน2020นะครับเป็นวันแรกที่ลงคลิปถ้าหนูรับพี่จะรักปะผ่านมา3ปี26มิถุนายนปีนี้พวกเราขอบอกทุกคนว่านี่จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะทำรายการนี้แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ต้นขอบคุณแขกรับเชิญและคนดูทุกคนมากๆรายการนี้สร้างพวกเรามาจริงๆแต่ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะออกจากเซฟโซนเพื่อเป็นการอำลารายการและเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีพวกเรากำลังจะจัดแฟนมีทคอนเสิร์ตนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้เราจะรวมทุกอย่างที่เรารักไว้ในนั้นขอเรียนเชิญทุกคนมาสนุกด้วยกันรับประกันคุณภาพแสงสีเสียงและความสะใจเพราะชีวิตคงไม่ได้ทำสิ่งนี้บ่อยๆนะครับเปิดขายบัตร12กรกฎาคมนี้เจอกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ